สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Morning Talk SN 11นะครับเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็ผลบอลนิดหน่อยครับนะครับเป็น10คู่เลยเรียบเลยนะครับแล้วก็มีข่าวสารอื่นๆด้วยนะครับช่วงนี้เรื่องซื้อขายก็แน่นอนว่าลีกอังกฤษนี้ไม่ค่อยมีอะไรละเผาๆลงละจะเป็นลีกอื่นซะมากกว่าครับผมนะครับก่อนอื่นไปดูคอมเมนต์เมื่อวานนี้กันก่อนนะฮะครับผมสักครู่นะฮะนี่ครับมาแล้วฮะคุณเลโอเนลนะครับบอกสวัสดีตอนเช้าๆครับพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟนะฮะคุณเลโอเนลท็อปแฟนด้วยนะคุณจูนบอกพี่ๆคิดว่าทีมไหนน่าจะตกชั้นที่สุดคะครับทีมไหนเหรออืมนอริทเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอ่ะนอริทอ่ะโอเคคนละทีมเพราะเชฟฟิลด์ผมว่าดูชื่อชั้นนักเตะเนี่ยเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอดูกันไปแล้วกันนะฮะคุณชัยพิพัฒน์พึ่งผลมาสวัสดีครับคุณอภิเดชแก้วเสมอแจ๋วสวัสดีตอนเช้าครับคุณก๊อฟคุณก๊อตครับผมรู้สาเหตุที่นักเตะแมนยูคึกคักแล้วเมื่อวานดูข่าวสยามสปอร์ตเห็นนางแบบสาวสวย3คนโพสต์ภาพนุ่งน้อยห่มน้อยเชียร์ฝั่งแมนยูอย่าให้แก้ผ้าเชียร์นะครับเดี๋ยววิ่งไม่ออกกันหมดมันจะวิ่งออกนอกสนามกันเลยใช่ขอใช้คำพูดของคุณกุ๋ยแล้วกันว่าระวังคอยขิง คุณวิลลี่ชัยวัฒน์นะสวัสดีครับสองหนุ่มแชร์แล้วครับขอบคุณครับคุณอานนท์ท็อปแฟนบอกชอบข่าวสารคุณชาติศรีดีมแย้มบอกว่าหงปีนี้โกเจ็บเพียบตั้งแต่ปีซีซั่นและดาวรุ่งเจ็บหมดเลย หรือจะเป็นดวงดีของอาเดียนจะได้เล่นมิโอเล่สำรองมาเป็นปีไม่ได้เล่นอาเดียนมา 2-3 วันได้ลงเลย บางทีทีมที่จะเป็นแชมป์อาจต้องการคนมีดวงอย่างนี้บ้างเนี่ยไปๆมานี่ได้เล่นยูฟ่าซูเปอร์คัพเฉยเลยใช่ชีวิตก้าวกระโดดเลยนะคุณอานนท์พุ่มฝาบอกว่าครับยูฟ่าผลจับสลากไอ้วันจับสลากนี่ตอบยืนยันมาก็ตอบแบบสั้นๆครับยูฟ่าเน้นกระชับเน้นกระชับวันจับสลากนี่29สิงหานะ29สิงหาคมนะครับจับที่โมนาโกเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าลิเวอร์พูลจะอยู่กลุ่มไหนรวมถึงที่มันอื่นด้วยนะฮะครับคุณคนหลงทางหัวใจสิงห์บอกถึงแพ้ก็รักเหมือนเดิมครับสู้ๆสิงห์บุรีเราคุณภูสิทธิ์นะบอกไม่มีประตูมือหนึ่งจะได้รู้ว่าใครแบกแผงหลังมากกว่ากันระหว่างอาริซงกับฟานไดครับคุณกรวิทย์บอกว่าเสียริ่งช่วงนี้ทางบอลก็ดีทางบ้านก็รวยปีนี้ขอให้ฟอร์มเปรี้ยงๆไปเลยนะฮะแล้วก็มีคลิปของสเตอร์ลิงด้วยคุณสิทธิพักคุณสมบูรณ์คุณพีวีวีรภาพคุณบุญมาส่งมาเป็นสติกเกอร์นะครับครับคุณคมกริตท็อปแฟลไม่ลองจัดไลฟ์สดบ้างครับสักชั่วโมงคนติดตามจะได้เยอะขึ้นหรือทำเพจส่วนตัวน่าจะดีนะครับมีรายได้เข้ามาด้วยขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับก็อยากทำไม่ใช่ไม่อยากทำแต่ว่าโอ้โหขยับลำบากจริงใช่ใช่ครับช่วงนี้ไลฟ์สดเนี่ยจะยากเลยนะครับอนาคตเดี๋ยวว่ากันครับถ้าเกิดมีเวลามากขึ้นนะครับคุณเดอะคิงท็อปแฟนนะบอกว่าเรื่องของโอซิลกับพี่รถถังเป็นยังไงบ้างครับเอเมอรี่ก็บอกแล้วเมื่อวานว่ายังไม่ชัวร์แต่ว่าไหวแหละเจอเบอร์รี่สัปดาห์หน้าน่าจะทันนะครับใช่คุณเกียรตินะครับบอกมาแมนยูวันแดงเดือดจะได้เดือดสักทีคุณพัทรชนนะดีบาร่าเก่งถึงขนาดปฏิเสธแมนยูได้เลยเหรอ FC จากเชียงใหม่ครับครับคุณสวัวแก้วพิมพ์มาเป็นภาษาลาวนะครับบอกสบายดีฟังทุกวันดูทุกวันเป็นกำลังใจให้ครับครับขอบคุณมากนะครับขอบทวนนะฮะผลบอลเมื่อคืนนี้โอ้โหพูดหมดมันก็จะยาวอยู่นะคาราบักกับอาโบเอลนะครับเป็นอาโบเอลที่เข้ารอบด้วยประตูรวม 3-2 นะครับครับโรเซนบอร์กกับมาริบอร์นะครับโรเซนบอร์กก็เข้ารอบประตูรวม 6-2ดินาโมเคียฟเนี่ยเสมอขับบูธ 3-3 นะครับแล้วก็เป็นขับบูธเข้ารอบประตูรวม 4-3 เฟเรนวารอสกับดินาโมซาเกร็บสุดท้ายเป็นดินาโมซาเกร็บเข้ารอบประตูรวม 5-1 นะครับเมื่อคืนชนะไป 4-0 นะครับโคเปนเฮเกนเสมอเซเวน่าสเวตด้า 1-1 รวม2นัดเสมอ 2-2 ต่อเวลากันก็ยังยิงไม่ได้อีกสุดท้ายเป็นการดวลจุดโทษเซเวน่าสเวตด้าก็ชนะไป 7-6 นะฮะอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมหืดจับนะครับชนะ PAOK 3-2 รวม2นัดนี้เข้ารอบประตูรวมเฉียดฉิว 5-4 นะครับโอลิเปียกอสชนะอิสตันบูลบาซักเซฮี 2-0 รวม2นัดโอลิเปียกอสก็เข้ารอบด้วยประตูรวม 3-0 นะครับ LRS คาจากออสเตรียชนะบาเซิลไป 3-1 รวม2นัด LRS คาก็เข้ารอบประตูรวม 5-2 นะครับอันนี้เซช็อกเซลติกนะครับแพ้ CFR ครูซคาบ้าน 3-4 รวม2นัดเป็น CFR ครูซจากโรมาเนียเข้ารอบด้วยประตูรวม 5-4 เรียบร้อยนิวเลนอนใช่ปอโต้ด้วยปอโต้แพ้คาสโนดาคาบ้าน 2-3 รวม2นัดเสมอ 3-3 คาสโนดาเข้ารอบด้วยกดประตูทีมเยือนเรียบร้อยครับมาดูยูโรปาลีกบ้างนะครับเป็นรอบ3นัด2รอบคัดเลือกนะครับนอร์เม่คาวจูของเอสโตเนียแพ้ดูเดอลังเก้จากลาเซมเบิร์กนะครับ
ดูเดลันเก้เลยเข้ารอดด้วยประตูรวม 4-1 ลินฟิลชนะซุดเยสก้าไป 3-2 นะครับลินฟิลจากไอร์แลนด์เนี่ยเข้ารอดด้วยประตูรวม 5-3 ครับดันดอจากไอร์แลนด์นะครับแพ้สโลวานบาติสลาวาจากสโลวาเกีย 1-3 นะครับก็เป็นสโลวานบาติสลาวาเข้ารอบด้วยสกอร์ 4-1 ครับครับเดี๋ยววันนี้ก็มีคู่ที่เหลืออยู่ด้วยสำหรับยูโรปาลีกนะฮะก็จะได้รู้กันว่าทีมไหนจะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับอ่ะส่วนยูฟ่าซูเปอร์คัพคืนวันนี้นะฮะมาแล้วลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีเวลา 14:00 เรียกว่ามาเร็วจริงๆนะครับบอลลีกเตะไปอาทิตย์เดียวซัดกันเลยนะครับที่ตุรกีวอดาโฟนพาร์คนะครับความพร้อมฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะได้ซาโดมานี่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับเพราะซ้อมได้สักพักนึงแล้วขาดก็คืออลิสงเบเกอร์ก็ใช้อาเดรียนไปนะครับคนอื่นๆก็อาจมีการหมุนเวียนเอาโชยามาติบลงมาเป็นตัวจริงแทนบ้างพักเจ้าโจโกเมสกองกลางก็อเล็กออกเลตเชมเบอร์เลนเจมิเนอร์น่าจะได้เป็นตัวจริงนะครับร่วมกับพวกแกนหลักอย่างฟันไดซาร่าแล้วก็โรเบโตฟิมิโน่ก็มีการเปลี่ยนผู้เล่นนะครับส่วนเชลซีก็ล่าสุดเนี่ยก็โดนแมนยูมา 4-0 เกมนี้กองเต้เนี่ยลัมพาร์ดบอกแล้วว่าต้องลุ้นหนักเลยเพราะว่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่าเกมนี้น่าจะปรับตัวรุกก็คือคริสเตียนพูลิซิชกับโอลิเวียชิรูจะได้เป็นตัวจริงเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะหลุดไปบ้างนะครับถ้าชิรูลงก็ทามิอับราฮัมหลุดแน่ๆแหละแต่ว่าตัวริมเส้นเนี่ยพูลิซิชลงเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะโดนถอดออกนะครับแนวรับแม้ว่าคูซูม่าจะฟอร์มออกทะเลแต่ว่าจำเป็นต้องใช้เพราะว่าแนวรับในทีมชุดใหญ่เนี่ยมันไม่เหลือใครแล้วเพราะว่าอันเตอร์เนอร์ริดิเกอร์เนี่ยเจ็บอยู่ก็จะเป็นดาวรุ่งไปเลยนะเพราะฉะนั้นต้องคู่อันเดรคิเซนเซนไปก่อนส่วนตัวอื่นที่เจ็บอยู่ก็คาร์ลฮาสันโอดอยรูเบนลอฟตัสชีก็ยังไม่พร้อมเหมือนเดิมนอกนั้นการจัดตัวใจคล้ายๆเกมที่เจอแมนยูนะครับฮะสภาพทีมเรียกว่าเป็นรองเยอะเลยอ่ะนะครับโอ้ไม่รู้เกมจะออกมายังไงนะฮะครับอ่ะก็มีซาดิโอมาเน่มั้งพูดถึงเกมคู่นี้บอกว่าน่าจะตัดสินกันที่ความแข็งแกร่งด้านสภาพจิตใจครับนะครับชนะกันด้วยจิตใจนะครับเพราะว่าเรื่องรูปเกมนี้น่าจะแบบบทบี้กันแบบสนุกอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะฮะเออใครใจแกร่งกว่าก็ชนะไปนะครับส่วนข่าวของแมนซิตี้มีโดนสอบสวนเรื่องไปเตาะเด็กอายุต่ำกว่า18นะฮะอันนี้หมายถึงว่าซื้อนักเตะนะไม่ใช่เรื่องอื่น นะครับสุดท้ายก็ประกาศผลการสอบสวนมาแล้วสำหรับฟีฟ่านะครับบอกว่าโดนแค่โทษปรับแค่นั้นเองเพราะว่าพิจารณาจากการที่แมนซิตี้เองก็ยอมรับในความผิดด้วยนะครับก็แค่โทษปรับไม่ใช่โทษแบบซื้อขายตองก็โดนปรับไปประมาณเกือบ12 ล้านบาทแต่ก็มีการตั้งข้อสงสัยเล็กน้อยว่าทำไมบาร์เซโลนาแอตมาดริดเชลซีโดนคล้ายๆกันทำไมโดนแต่ว่ายูฟ่าเขาแจ้งว่าซิตี้เนี่ยยอมรับหมดเลยไม่พยายามต่อสู้ไม่พยายามอุทธรณ์อะไรเงี้ยก็เลยโดนปรับไปอย่างเดียวครับเอ้ยสองมาตรฐานหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นมีคิดงั้นก็แปลว่าไอ้สามทีมข้างต้นเนี่ยปฏิเสธเหรออาจจะปฏิเสธอาจจะพยายามสู้คดีอะไรเงี้ยนี่หลักฐานมัดตัวนะอาจจะอย่างนั้นเพราะว่าซิตี้เขาบอกว่าเพราะว่าในถ้อยแถลงเนี่ยที่มันแตกต่างไปก็คือบอกว่าซิตี้ยอมรับในความผิดครับแล้วเดี๋ยวเราดูคดีไอ้ Financial Fair Play นะครับผมรู้เรื่อง จะบอกว่ายอมรับผิดเงี้ยเหรออ่ะไปที่สเปอร์บ้างอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันก็ยังจะเอาให้ได้นะครับเป็นรายงานจากสื่อในฝรั่งเศสนะครับก็น่าจะเป็นGet Friend Football News นี่เขาจะเอารวมเอาพวกข่าวในฝรั่งเศสมาอีกทีนึงครับผมน่าจะเป็นหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับพวกธุรกิจอะไรอย่างนี้ด้วยเรื่องการเงินด้วยนะครับครับผมมีแฮกเกอร์คนนึงเนี่ยหัวใสมากจะไปจิกส่วนแบ่งค่าตัวใช่จากอาเมียงนะก็คือลียงเนี่ยไปซื้อเอนโดเมเล่มาจากอาร์เมียงปี2018ปี2017เนี่ยยืมก่อนแล้วผลงานดีแต่ว่าใส่เงื่อนไขในนั้นว่าต้องแบ่งค่าตัวประมาณ 20% แล้วพอขายให้สเปอร์65ล้านปอนด์คราวนี้ต้องแบ่งให้12ล้านปอนด์แต่ว่าแฮกเกอร์เนี่ยเขาจะมาขโมยเงิน 1.9 ล้านปอนด์แล้วเขาเลือกตอนที่สโมสรเนี่ยช่วงต้นเดือนกำลังเตรียมความพร้อมอุ่นเครื่องกับเลกาเนสก็แฮกเข้ามาเลยจะเอาก้อนแรก 550,000 ปอนด์โอนไปที่ธนาคารในประเทศสเปนแต่ว่าเจ้าหน้าที่มาเห็นพอดีแล้วก็ปิดระบบทันคราวนี้ก็เลยสอบสวนกันต่อว่าเป็นใครยังไงมาเตาะเขาได้ไงอ่ะครับผมนะฮะก็จับได้เรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ทำงานดีมากครับนะฮะนั่นก็คือเรื่องของเอ็นโดเบเล่นะครับส่วนอาร์เซนอลกันแล้วกันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็กำลังพยายามหาทางโละเจ้าชโครันมุตาฟี่ออกไปให้ได้เป็นอะไรของเดอะซันจริงๆก็สอดคล้องจากรายชื่อเกมแรกแล้วก็บทสัมภาษณ์เอเมรี่นะฮะที่เคยบอกว่าให้ย้ายไป3รอบแล้วรายชื่อเกมแรกก็ไม่มีบทสัมภาษณ์หลังเกมเอเมรี่ก็ไม่พูดถึงเลยเรื่องตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คที่จะแย่งกันไปพูดถึงคนอื่นหมดเลยว่าปีนี้จะแย่งกัน4คนนะครับคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาร์เซนอลพร้อมปล่อยมุตาฟี่มากลดค่าตัวเหลือ15ล้านปอนด์ถ้าทีมไหนจ่ายไม่ไหวก็ขอเป็นค่ายืมแล้วกันเพราะว่ามันจะประหยัดอาร์เซนอลได้4ล้านปอนด์เพราะว่ามุตาฟี่เนี่ยรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 8,000 ปอนด์ปีนึงเนี่ยก็คิดเป็น4ล้านปอนด์พอดีขอประหยัดมุมนี้ก็ยังดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอทีมติดต่อแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มี
หรือว่าเอาไปเดี๋ยวแถมข้าวสารอาหารแห้งให้ด้วยส่งให้นะส่งฟิตแอนด์ชิปไปให้ด้วยครับอันนั้นก็คือเรื่องของอาร์เซนอลนะฮะส่วนแมนยูไนเต็ดเมื่อวานนี้มีเรื่องปล่อยออกแล้วก็มีคว้าเข้าด้วยครับปล่อยออกนี่ก็คือโจเอลเปเรร่านะครับเป็นผู้รักษาประตูระดับทีมชาติโปรตุเกสอายุต่ำกว่า21ปีนะฮะโดนส่งยืมเป็นรอบที่5แล้วนะฮะคราวนี้ไปอยู่กับฮาร์ทในลีกสกอตแลนด์ใกล้เข้ามาหน่อยก่อนหน้านี้ก็มีไปโรสเดลเบเลเนนวิกตอเรียสตูบาลแล้วก็คอร์ไทมาแล้วนะครับคราวนี้ก็ปล่อยไปตอนนี้อายุ23แล้วคืออยู่เนี่ยไม่ได้ลงแน่ๆเพราะว่ามีทั้งเดเคอาร์มีโรเมโรครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละใครนะแก่ๆหน่อยน่าจะยังอยู่ลีแกรนลีแกรนด้วยนะครับแต่ก็มีเรื่องคว้าตัวเข้ามาด้วยเฮ้ยเป็นแมนยูนี่ปล่อยโกยืมเยอะเหมือนกันนะโกเด็กไอ้ดีนเฮเดอร์สันเชฟยูด้วยคนนึงใช่ดีนเฮเดอร์สันก็ไปเชฟยูรู้สึกว่าปล่อยไป4ตัวครับนะครับมาที่เรื่องคว้าตัวบ้างคว้าตัวก็ต๊อเด็กมานะฮะไอแซคแฮนเซนอารอนวัย14ปีจากทอมโซในลีกนอร์เวย์เคยไปทดสอบฝีเท้ากับลิเวอร์พูลด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเอเวอร์ตันที่อยากได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเด็กเนี่ยมันแฟนบอลผีนะก็เลือกมาอยู่แมนยูดีกว่าค่ายืมค่าซื้อตัวเนี่ย 90,000 นะโอ้ถือว่าใช้ได้นะสำหรับเด็กอายุ14อ่ะนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าจะโดนเรื่องคดีเตาะเด็กนะครับเพราะว่าจะย้ายมาเนี่ยปี2020นู่นเมื่ออายุครบ16ปีเต็มตามกฎผู้เล่นดาวรุ่งตกลงกันไว้ก่อนที่ย้ายไปเล่นในต่างแดนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA คือถ้าในยุโรปด้วยกันเนี่ยต้อง16ปีเต็มครับถึงจะย้ายได้แต่ถ้าเป็นแบบอเมริกาใต้18ดึงเข้ามาโอเคมาก่อนนั้นไม่ได้ครับผมนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องแมนยูนะครับส่วนลีกอื่นๆนะฮะเรื่องเนย์มาร์แล้วกันเรื่องเนย์มาร์เนี่ยมันมีเลอปารีเซียงเขาบอกว่าเนย์มาร์เนี่ยแน่นอนอยากจะกลับบาร์ซ่ามากกว่าใช่เรอัลมาดริดหลายๆเหตุผลแล้วเขาบอกว่าเมสซี่เนี่ยต่อสายตรงแล้วเนย์มาร์ก็เลยอ่อนระถวยครับอยากไปบาร์เซโลน่ามากกว่าแต่ถ้าบาร์ซ่าไม่พร้อมก็ไปมาดริดก็ได้ไม่มีปัญหามีปัญหาประมาณนี้แล้วก็มีจากอาร์สด้วยอาร์สบอกว่าคุยกันรอบแรกเนี่ยเฟลไปละยังไม่ได้บาร์ซ่ากับเปเช่ยังไม่ลงเสนอไป100ล้านยูโรมั้งครับบวกกับลาคิติดแล้วก็รู้สึกจะเป็นคูตินโญ่ครับนะครับเปเช่ปัดทิ้งแต่เป็นสัญญายืมตัวกันปีนึงใช่ไหมปัดทิ้งไม่เอาเปเช่อยากได้เนลสันเซเมโดด้วยอยากได้เนลสันเซเมโดอยากได้อุสมานเดเบเล่ด้วยนะฮะในสัญญานะครับเงินก็ต้องร้อยล้านยูโรด้วยก็อีลุงตุงนังไปหมดเลยส่วนบาเยิร์นก็แอบๆหวังอยู่ว่าถ้าคูตี้ไม่มีไม่ได้สุขถูกนำมาอยู่ในดีลนี้เนี่ยขอยืมได้ไหมถ้าพูดตรงๆคือคูตี้ไม่มีที่ไปเนี่ยมานี่ประมาณนั้นแล้วถ้ามันดีลมันมั่วซั่วขนาดนี้จริงอ่ะบาซ่าจะปล่อยอ่ะใช่เกิดว่ามันต้องเอาตัวนู้นตัวนี้ไปแลกเยอะไปหมดเลยอ่ะบาซ่าเหลือตัวเล็กน้อยอย่างเงี้ยล่ะก็เดี๋ยวต้องดูเลยต้องดูยกเว้นว่าบาร์เซโลน่าได้เนมามาแล้วใช้คนอื่นไปแลกโดยที่ไม่มีคูตินโญ่ในนั้นเอากิสแมนไปแลกอาจจะเป็นเดเบเล่เซเมโดราคิติชอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องผ่องถ่ายครับส่วนทีมเจ้าบุญทุ่มในสเปนฤดูกาลนี้อย่างแอตเลติโกมาดริดนะฮะของจริงนะจะไปเอาโรดริโกโมเรโนอีก55ล้านยูโรเขาบอกบวกโบนัสเพิ่มเนี่ยเป็น60ล้านยูโรโอ้เซ็นเป็นที่เรียบร้อยครับตามรายงานจากพี่เจลซอริก้าเนี่ยบอกว่าถ้าได้โรดริโกโมเรโนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าไม่เอาฮาเมสโรดริเกสแล้วน่าจะปิดตลาดประมาณนี้ครับเซ็นสัญญากันเดี๋ยวจะเดินทางไปตอนนี้กำลังไม่ได้ซ้อมเมื่อวานกับบาเลนเซียกำลังเดินทางมาที่มาดริดเพื่อตรวจร่างกายแล้วก็ย้ายมาร่วมทีมบาเลนเซียให้ได้แล้วถ้าเกิดได้เมื่อไหร่อันเมื่อไหร่ก็จะผ่องถ่ายนิโคลัสคาเรนิชอังเคลกอเรียกอเรียเนี่ยมีข่าวกับมิลานมิลานอยู่ใช่ก็น่าจะเรียบร้อยเร็วๆนี้แหละสำหรับอังเคลกอเรียรู้สึกว่าตัวแทนเนี่ยบินไปเจรจาละนะครับก่อนหน้านี้โรดิโก้นี่มีข่าวว่าได้รับข้อเสนอจากทีมในอังกฤษเหมือนกันใช่60ล้านยูโรนะครับผมแต่ทำไมตกลงกันไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่ได้นะครับจากเรื่องแอตมาดริดมาดูอิตาลีบ้างอิตาลีโรม่านะครับตอนนี้หากองหนังอยู่เพราะว่าเสียคอสตัสมาโนลาสไปให้นาโปลีใช่ไหมก็อยากได้ทีนี้มีข่าวกับ2คนก็คือดานิเอเล่ลูกานี่ของยูเว่กับเดียร์ล็อบเรนของลิเวอร์พูลแล้วล็อบเรนเนี่ยความเป็นไปได้ก็สูงเหมือนกันเพราะว่าไม่มีชื่อไปเตะซูเปอร์คัพอาจจะคุยเรื่องใหญ่ทีมอยู่เห็นว่าขอราคาไป15ล้านปองล้านปออะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่ากาโชเมคาโต้บอกว่ารายของลูกานี่ก็ต่อแล้วเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวตัวแทนไม่ใช่เดี๋ยวสิคุยกันไปแล้วด้วยตัวแทนของทั้งสองสโมสรคุยกันไปแล้วเมื่อวานนี้ที่อิตาลีเนี่ยแหละแล้วก็ตกลงแล้วว่าเดี๋ยวยืมมาฤดูกาลนึงให้ค่ายืมไป5ล้านยูโร บวกกับออปชันซื้อขาดหลังจบฤดูกาลอีก25ล้านยูโรถูกนะ30ล้านยูโรถูกนะไม่แพงอนาคตไกลด้วยลูกานี่เนี่ยยังเล่นได้อีกหลายปีนะครับแต่ปัญหาคือยูเว่ไปได้เจ้าเดลิกมาแล้วก็เดมิราลด้วยเดมิราลใช่ก็ดาวรุ่งเหมือนกันไปใช่นะฮะก็อาจจะเป็นมาโลมานี่แหละสำหรับลูกานี่อาร์เซนอลพลาดไปนะครับ
อ่ะส่วนคอลิเอเล่เดโรสปอร์ตก็บอกว่าส่วนเรื่องกองหน้าเนี่ยที่จะปล่อยเอดินเชโกให้อินเตอร์เนี่ยยังตกลงกันไม่ได้นะฮะจะไปเอาอาคาดิอุสมิลิกของนาโปลีแทนจะขายเหรอยกเว้นว่านาโปลีได้มาโรกาดีใช่เพราะมิลิกฟอร์มดีนะปีแล้วอะมายืนระยะได้ทั้งซีซั่นนะฮะใช่มันก็จะมารุมมาตุ้มอย่างนี้แหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการที่อินเตอร์มิลานจะได้เชโกหรือไม่นะฮะก็วนกันเลยใช่เวียนกันเลยเออโรม่าขีดเส้นตายแล้วว่าต้องเซ็นก่อนวันที่15นะครับไม่งั้นเนี่ยไม่ขายเออแต่ถ้าอย่างนี้อาจจะโอเคกับทุกฝ่ายถ้าวนกัน3ทีมอย่างนี้นะเออกองหน้าในเกาโชก็จะเล่นเก้าอี้ดนตรีกันดนตรีกันแต่ทั้ง3ทีมผมว่าน่าจะโอเคสุดท้ายดาซันโวก็เป็นโรนัลโดอยู่ดีครับหรือกวายาเทร่าอีกสักปีหรือลูกากูตู้อ่ะปิดท้ายกันที่แดเนียลเซอริตนะครับมีข่าวล่าสุดจากเดอะไทม์บอกว่าอาตาลันต้าเนี่ยยื่นข้อเสนอให้แดเนียลเซอริตแล้วมาจากเซอร์ไทม์นี่คือของจริงนะเออแต่ว่าเกาโชเมคาโตบอกว่าค่าเหนื่อยน้อยไปหน่อย 1.4 ล้านยูโรบวกกับโบนัสเซอริตเนี่ยอยากได้3ล้านยูโรครับคือเขาบอกถ้าเทียบกับข้อเสนอของเฟเดบาเช่เนี่ยเฟเดบาเช่ข้อเสนอดีกว่าชัดเจนแต่ว่าอาตาลันต้ามันเย้ายวนตรงที่ในทีมที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่ชื่อแล้วกันนะฮะอาตาลันต้าเนี่ยดูดีที่สุดเพราะได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะใช่เพราะนอกนั้นเนี่ยตัวแต่ละทีมก็คือโบโลญญาเรอัลเบติสเลกาเนสปายาโดลิดบีซียูไนเต็ดฟิลาเดลเฟียยูเนียนมาร์เซย์แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยถือว่าอาตาลันต้าได้เล่นรายการที่ดีที่สุดไม่โดนอ่ะทีมอื่นนี้คือไม่โดนเลยแบบระดับกลางตารางค่อนไปข้างล่างเพราะฉะนั้นอย่างมาร์เซย์ก็ไม่ได้ลุ้นแชมป์ติดที่เรื่องเงินก็ต้องเลือกเอาเรื่องเงินหรือว่าเรื่องโอกาสในการเล่นแชมป์แล้วถ้าเรียกค่าเหนื่อยเยอะคิดว่าอาตาลันต้ายอมไหมล่ะผมว่าไม่ยอมเพราะว่ามีดูวานซาบาต้าอยู่แล้วถูกต้องเออเซอริตไม่ต้องมาไอ้นี่มากนะฮะอ่ะสงสัยโบโลญญาอ่ะเฟเนบาเช่ใช่ไหมอีกทีมนึงครับเออนะครับส่วนโปรแกรมวันนี้นอกจากยูฟ่าซูเปอร์คัพเวลาตีสองแล้วนะครับมียูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ3นัดที่2ด้วย5ทุ่มซาบูตาโลเจอกับอาลารัตอาร์เมเนียนะฮะซาบูตาโลนี่จอร์เจียนะส่วนอาลารัตนี่ก็ของอาร์เมเนียนะครับวิตอเรียเกมาไรของโปรตุเกสเจอกับเวนสปิลแล้วก็อัตโรมิตอสของกรีซพบกับลีเกียวอร์ซอจากโปแลนด์นะฮะส่วนวันพฤหัสก็จะมีพวกวูฟพวกอะไรพวกนี้แหละลงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันเช่นเดียวกับมอนิทอร์ของเรานะฮะวันนี้ครบถ้วนแล้วนะครับติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ